ดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่อง Spoil Boy Studio แล้ววันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่องเล็กพาสิตโคตรเขี้ยมบึงนรกภาค1โดยหนังเรื่องนี้ออกฉายเมื่อปี1999นะครับผมเห็นหลายๆคนบอกนะว่าเรื่องนี้เป็นหนังจระเข้ที่โคตรจะดีผมเลยขอหยิบมาทำทั้ง3ภาคเลยแล้วกันนะครับรอติดตามกันได้สำหรับใครที่หลงเข้ามาแล้วยังไม่อยากดูสปอยก็สามารถปิดคลิปนี้แล้วไปหาหนังเต็มดูก่อนได้เลยนะครับก่อนจะไปรับชมการสปอยเพื่อนๆอย่าลืมกระทืบไลค์และซัดปุ่ม Subscribe ให้ผมด้วยนะและถ้าหากพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดถังป๊อปคอร์นให้แน่นแล้วตามไปรับชมการสปอยกันได้เลยคำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้เป็นการสปอยหนังและอุดมไปด้วยคำหยาบสำหรับคนที่ฟังแล้วระคายหูและยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยนะครับและขอเน้นย้ำสำหรับน้องๆหนูๆที่อายุยังไม่ถึง18ปีไม่ควรนำคำพูดในคลิปไปเป็นแบบอย่างดูเพื่อความบันเทิงห้ามทำตามเป็นอันขาดและควรมีผู้ใหญ่คอยให้คำแนะนำหนังเปิดมาที่นายอำเภอแหงและเพื่อนของเขาที่เป็นนักประดาน้ำพวกเขากำลังตรวจหาบางอย่างใต้น้ำอยู่นักประดาน้ำก็ไปเจอโพรงใต้น้ำซึ่งน่าจะเป็นรังของตัวบีเวอร์แต่ทันใดนั้นเขาก็โดนบางอย่างลากตัวออกไปแหงก็เห็นว่าเพื่อนของเขาโดนลากอยู่บนผิวน้ำแต่พอดึงขึ้นมาเพื่อนของแหงก็เหลือแค่ครึ่งท่อนเท่านั้นไปหวานอย่างสยองตัดไปที่เคลลี่นางเอกของเราเธอก็ถูกเจ้านายของเธอเควินเรียกเข้าไปคุยซึ่งเควินก็เป็นแฟนของเคลลี่ด้วยนะครับแต่เหมือนว่าเคลลี่จะโดนบอกเลิกเพื่อนของเธอไมล่าก็เดินเข้ามาปลอบแต่เหตุผลที่เควินเลิกกับเคลลี่ก็คือไมล่าเนี่ยแหละแถมเธอยังยอมรับหน้าได้ๆอีกว่าเธอแอบกินแฟนของเคลลี่ทั้งที่ทั้งสองเป็นเพื่อนสนิทกันแท้ๆแจ็คก็มาดูเหตุการณ์ในพื้นที่ซึ่งตอนนี้พวกเขาก็ยังไม่รู้ว่าไอ้ตัวที่ก่อเหตุคือตัวอะไรกันแน่จริงๆแล้วผมว่ามันน่าจะเดาไม่ยากนะครับเควินก็เดินเข้ามาคุยกับเคลลี่ทั้งที่เขาเพิ่งบอกเลิกเธอแบบหยกๆโดยเขาสั่งให้เธอลงพื้นที่ไปดูที่เกิดเหตุเพื่อตรวจดูฟันที่ติดมากับศพเคลลี่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ดึกดำบรรพ์หรือไดโนเสาร์เธอก็ปฏิเสธเควินแต่สุดท้ายเธอก็ต้องมาอยู่ดีเพราะเจ้านายสั่งพอมาถึงเธอก็ขอดูฟันและเคลลี่ก็บอกมันเป็นฟันของสัตว์เลื้อยคลานเธอเลยขอดูศพที่โดนโจมตีแฮงก็เตือนว่าอย่าดูเลยดีกว่าแต่เคลลี่ก็ดื้อนะครับและพอเธอเห็นศพหน้าเธอก็เสียทันทีเคลลี่เลยขอไปดูที่ทะเลสาบที่เกิดเหตุก่อนจะไปแฮงก็ได้พกปืนใหญ่ไปด้วยเพื่อความอุ่นใจจากนั้นแจ็คก็เข้ามาทักทายพวกเขาไม่อยากให้เคลลี่ไปด้วยสักเท่าไหร่แต่ก็เลี่ยงไม่ได้ทั้งหมดก็ตรงมาที่บ้านหลังเดียวที่อยู่ติดริมทะเลสาบโดยมีป้าอาศัยอยู่เพียงคนเดียวเท่านั้นป้าบอกสามีเธอตายไปเมื่อ2ปีที่แล้วเคลลี่ก็ถามว่าเขาเป็นอะไรตายป้าบอกป้าเป็นคนฆ่าเขาเองแหละเพราะเขาขอร้องป้าเนื่องจากเขาทรมานจากอาการป่วยแถมป้ายังลืมไปขึ้นทะเบียนผู้เสียชีวิตอีกต่างหากในการทำงานทั้งหมดต้องนอนค้างที่เต็นท์กลางป่าโดยที่เคลลี่ไม่รู้มาก่อนเธอก็งี่เง่าโวยวายนะครับทั้งที่แจ็คเตือนก่อนแล้วว่าอย่ามาแต่ระหว่างทางพวกเขาก็เจอกับหัวของกวางลอยอยู่กลางน้ํารอบนี้เคลลี่ก็งี่เง่าอีกรอบแล้วตบหน้าแหงเพราะเขาโยนหัวกวางขึ้นมาโดนขาของเธอโคตรจะน่ารําคาญและไม่มีเหตุผลเป็นผมนี่เตะตกเรือไปแล้วพอมาถึงแคมป์ลูกน้องของแจ็คก็เตรียมทุกอย่างไว้ให้หมดแล้วจากนั้นก็มีเฮลิคอปเตอร์บินมาซึ่งคนที่โผล่มาก็คือผู้เชี่ยวชาญด้านจระเข้เฮกเตอร์พี่แกมาด้วยเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวรวยเกินมาถึงเขาก็เอาแต่ฝอยไม่หยุดนะครับจนแฮงเหม็นขี้หน้าจากนั้นพวกเขาก็ออกค้นหาตามที่เฮกเตอร์แนะนําโดยทุกคนก็ยังไม่เชื่อว่าเจ้าตัวปัญหาคือจระเข้ระหว่างที่ค้นหาอยู่จู่ๆฝูงปลาก็กลัวอะไรบางอย่างจากนั้นเรือของเคลลี่ก็โดนบางอย่างชนจนพลิกคว่ำโชคดีที่เธอรอดมาได้และเธอก็พยายามโทรให้กําลังเสริมทางน้ํามาช่วยแต่พวกเขาก็ไม่มาเพราะหลักฐานมันไม่ชัดเจนจากนั้นทั้งหมดก็เจอกับนิ้วเท้าของมนุษย์ซึ่งมันก็เป็นนิ้วที่โดนขย้อนออกมาน่าจะเป็นของนักประดาน้ําในตอนแรกเฮกเตอร์ก็การันตีทันทีเลยว่ามันคือจระเข้ 100% พอตอนกลางคืนเฮกเตอร์ก็จ้างให้ตำรวจขุดหลุมเอาไว้เพื่อที่จะเป็นกับดักจระเข้และเขาก็ปาร์ตี้ในเต็นท์อย่างสนุกสนานแถมพี่แกยังเล็งเจ้าหน้าที่สาวไว้อีกด้วยแต่แฮงก์ก็เดินเข้ามาจบทุกอย่างโคตรดับฝันเขาบอกเรามาทำงานนะไม่ได้มาเล่นเคลลี่ก็ออกมาสูดอากาศด้านนอกและคุยกับแจ็คก็บอกพรุ่งนี้เขาไม่อยากให้เธอลงไปในน้ำอีกเพราะมันอันตรายแต่เคลลี่ก็ยืนยันที่จะไปนะครับทั้งสองก็อับอึ้งเหมือนอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่กล้าแฮงที่ออกมาฉี่กลางดึกเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างแต่พอเดินไปดูก็ปรากฏว่าเป็นเฮกเตอร์ที่กําลังวางกับดักอยู่คนเดียวทําเอาเขาตกใจทั้งสองที่ไม่ชอบหน้ากันอยู่แล้วก็เลยทะเลาะกันอีกรอบเคลลี่ก็พยายามอธิบายให้พวกเขาเข้าใจเธอบอกว่าเฮกเตอร์ศึกษาเรื่องจระเข้มาตลอดจนลึกมากๆขณะที่เขาคิดว่าพวกมันคือเทพเจ้าเขาบอกหลายวัฒนธรรมบูชาพวกมันซะมากกว่าศาสนาซะอีกแฮงที่ได้ยินแบบนั้นก็ยิ่งหงุดหงิดมากขึ้นแถมเขายังเดินตกหลุมของเฮกเตอร์อีกต่างหากพอตอนเช้าพวกเขาก็ออกค้นหาอีกครั้งโดยครั้งนี้เฮกเตอร์และแจ็คจะลงไปสำรวจใต้น้ำ
พวกเขาเลือกที่จะใช้ลำโพงเปิดเสียงลูกจระเข้เพื่อล่อตัวแม่มันมาหาไม่รู้ว่าคิดอะไรกันอยู่แต่ที่ใต้น้ำพวกเขาก็ได้เจอกับซากสัตว์ขนาดใหญ่ซึ่งก็น่าจะเป็นวัวจากนั้นเฮกเตอร์และแจ็คก็แยกกันหาแจ็คก็เหลือไปเห็นหางของจระเข้เขาเลยว่ายตามไปแต่ทันใดนั้นเรือก็โดนลากจากบางอย่างทำให้เคลลี่พัดตกน้ำแต่พอจะตัดเชือกสมอที่โดนลากจู่ๆไอตัวที่ลากมันก็หยุดและเหมือนกำลังตรงไปหาเคลลี่แฮงก็รีบขับเรือมารับตัวเธอแต่พอดึงเธอขึ้นมาสิ่งที่โผล่ตามมาก็คือแจ็คเคลลี่ก็ถามว่าอะไรเฮกเตอร์ล่ะแจ็คก็บอกเราแยกการสำรวจใต้น้ำจากนั้นเฮกเตอร์ก็โผล่ขึ้นมาแจ็คก็สั่งให้เอาลำโพงขึ้นจากน้ำแต่ทันใดนั้นเจ้าหน้าที่ก็โดนไอเคโดดขึ้นมาปาดหัวแบบโคมๆโดดปาดทีเดียวหัวขาดไปหวานที่แปลกก็คือไม่มีใครเห็นว่าตัวอะไรกันแน่ที่ทำแบบนี้มีเพียงเคลลี่เท่านั้นที่เห็นแต่เธอก็ไม่ยอมพูดอาการของเธอมันช็อกเอามากๆเฮกเตอร์ก็มาแสดงความเสียใจกับแฮงค์แต่พี่แกใช้คำพูดไม่เป็นนะครับทำให้แฮงค์ยิ่งเหม็นขี้หน้าเขามากขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังมีสิ่งที่ทำให้สถานการณ์แย่ลงไปอีกเพราะแฮงค์ดันเดินไปเหยียบกับดักของเฮกเตอร์เฮกเตอร์ก็ยืนช่างใจอยู่ว่าจะช่วยเขาดีไหมเพราะกลัวว่าแฮงค์จะไล่กระทืบเขาแฮงก็บอกไม่ต้องห่วงหรอกตอนนี้กูไม่อยากมองหน้ามึงด้วยซ้ำเฮกเตอร์เลยตัดสินใจยอมดึงเขาลงมาแต่พอลงมาได้ลุงแฮงก็เหลี่ยมจัดเลยนะครับหยิบไม้ไล่หัวเฮกเตอร์แบบบ้าคลั่งทันใดนั้นก็มีหมีตัวใหญ่โผล่ออกมาทำเอาทั้งสองต้องหยุดชะงักแต่ที่ยิ่งไปกว่าหมีก็คือไอ้เข้ที่กระโจนขึ้นมาคาบหมีลงไปแดกทุกคนต่างหน้าเหวอกับสิ่งที่ได้เห็นเพราะไอ้เข้แม่งตัวโคตรใหญ่แฮงก็บอกโอเคผมยอมรับว่าตัวการคือจระเข้พวกเขาก็มาดูข้อมูลแล้วสรุปกันได้ว่าจระเข้ตัวนี้มันเป็นสายพันธุ์ที่มาจากเอเชียซึ่งมันอยู่ห่างกับพวกเขาแทบจะครึ่งโลกแฮงค์บอกผมไม่เคยเห็นจระเข้ตัวไหนว่ายข้ามมหาสมุทรได้เฮกเตอร์มันเลยกวนตีนว่าคุณไม่ยอมอ่านหนังสือยังไงล่ะเลยโง่แบบนี้คำพูดของพี่แกทำเอาเกือบได้วางมวยกันอีกรอบเฮกเตอร์ Hector มันก็ปากดีนะครับแล้วบอกการที่กูเกิดมารวยทำให้กูได้เรียนคาราเต้ถ้าห้าวมากก็เข้ามาเลยแฮงค์เลยซัดให้หนึ่งหมัดหงายหลังพี่แกก็ยังแถอีกนะครับว่าก่อนจะต่อยคุณต้องพูดว่าโกก่อนสิถึงจะถูกไอ้หมอนี่รั่วจัดแต่ถึงอย่างนั้นทั้งสองก็เดินกลับเต็นท์ด้วยกันเคลลี่ก็มาทำแผลให้แจ็คจากที่เขาช่วยเธอจากหมีแจ็คก็สังเกตเห็นว่าเคลลี่มีท่าทางสนุกกับงานนี้เธอก็พยายามปฏิเสธนะครับเพราะเธอไม่อยากยอมรับว่าเธอสนุกกับการที่มีคนตายในงานด้วยแต่ไม่ได้หมายความว่าเธอชอบที่มีคนตายนะครับเธอแค่ชอบการผจญภัยนะถึงอย่างนั้นแจ็คก็มองออกจากสีหน้าของเธอเคลลี่ชอบการผจญภัยมากจากนั้นทั้งสองก็แยกย้ายกันไปนอนแบบเขินเฮกเตอร์และแฮงก็มานั่งวิเคราะห์เรื่องไอ้เข้เฮกเตอร์บอกตัวใหญ่ที่สุดที่เคยถูกฆ่าอยู่ที่27ฟุตแต่มีอีกตัวที่อินเดียขนาด30ฟุตซึ่งไอ้ตัวนี้ก็น่าจะเท่าๆกันแฮงเลยถามว่าทำไมมันถึงมาที่นี่เฮกเตอร์ก็บอกผมพูดตรงๆเลยนะผมไม่รู้วันถัดมาเขาก็นำเฮลิคอปเตอร์ขึ้นออกสำรวจทางด้านแจ็คก็เจอกับรอยเท้าของมันพวกเขาเลยทำแม่พิมพ์เอาไว้เฮลลี่ก็บังเอิญไปเจอกับหัวของเจ้าหน้าที่ที่ไอ้เข้มันออกมาจากนั้นแจ็คก็เหลือบไปเห็นว่าป้ากำลังจูงวัวลงมาที่ทะเลสาบพร้อมกับปิดตามันเอาไว้เคลลี่เลยขอส่องดูบ้างและเธอก็พบว่าไอ้เข้มันรอป้าอยู่ที่ริมน้ำมันแปลว่าป้าเป็นคนเลี้ยงไอ้เข้ตัวนี้มาตลอดฉากนี้มันจะเป็นฉากในตำนานเลยนะครับที่ป้าให้อาหารไอ้เข้ยักษ์ด้วยวัวเป็นๆจากนั้นป้าก็โดนรวบทันทีแถมป้าแกยังสารภาพอีกนะครับว่าสามีเธอก็โดนไอ้เข้ตัวนี้แหละแดกเข้าไปแต่เธอก็ยังไม่ยอมไปแจ้งความเพราะเธอกลัวว่าไอ้เข้ตัวนี้มันจะโดนฆ่าป้าแกเลี้ยงมันมาเหมือนลูกกว่า6ปีเฮกเตอร์ที่มากับเจ้าหน้าที่สาวเธอก็พยายามห้ามไม่ให้เขาลงไปในน้ำแต่ด้วยความมั่นใจในความรู้เกี่ยวกับจระเข้เขาก็ดื้อที่จะลงไปแต่เขาก็ไม่เจออะไรใต้น้ำนะครับพอเขาโผล่ขึ้นมาเฮกเตอร์ก็ต้องปะกับไอ้เข้ยักษ์แบบจ่าๆพี่แกถึงกับพูดออกมาว่าแกไม่เหมือนตัวอื่นเฮกเตอร์ก็สั่งให้สาวของเขาสตาร์ทเครื่องแล้วเขาก็ค่อยๆลอยเข้าไปหาเฮลิคอปเตอร์พอลอยมาถึงเฮกเตอร์ก็ใช้ถุงลมเป็นตัวล่อและรีบนำเครื่องขึ้นให้เร็วที่สุดแต่ไอ้เข้มันก็กระโจนเข้ามางับเครื่องไว้ได้ไอ้เข้มันก็ยื้ออยู่สักพักเลยนะครับจนโดนยิงไป2นัดมันถึงจะยอมปล่อยพอกลับมาแจ็คก็ห้ามไม่ให้เฮกเตอร์ทำแบบนี้อีกแล้วเขาบอกที่ไหนรอดมาได้เพราะมันเพิ่งกินวัวทั้งตัวไปหยกๆไม่งั้นนายไม่ได้มายืนฝอยตรงนี้หรอกเคลลี่ก็มาปลอบใจเฮกเตอร์ที่โดนไปชุดใหญ่เธอบอกสัญญาได้ไหมว่าคุณจะไม่ลงไปในน้ำอีกเฮกเตอร์ก็บอกแน่นอนล่ะผมไม่มีทางลงไปอีกแน่แล้วพอเธอออกมาแจ็คก็บอกว่ามืออาชีพจะมาถึงในอีก3ชั่วโมงเคลลี่ก็ถามว่าพวกเขาจะทำยังไงกับมันเฮกเตอร์ที่เดินออกมาก็บอกมันกินคนไปแล้วยังไงพวกเขาต้องฆ่ามันแน่แต่จริงๆแล้วในใจของเฮกเตอร์อยากจับเป็นมันนะครับเพราะมันมีขนาดใหญ่มากแถมยังมีอายุกว่า150ปีอันนี้ในหนังเขาบอกมานะครับเฮกเตอร์ก็เสนอให้พวกเขาจับเป็นมันก่อนที่พวกมืออาชีพจะมาถึงเคลลี่ก็ช่วยพูดจนแจ็คและแฮงค์ยอมทำตามคำขอเฮกเตอร์บอกเดี๋ยวเขาจะล่อมันขึ้นบกเองพวกที่เหลือก็เตรียมยาสลบรอไว้ได้เลยจากนั้นพวกเขาก็ไปยืมวัวของป้า
โดยเฮกเตอร์ใช้เฮลิคอปเตอร์แบกมันออกมาทั้งหมดก็ใช้วัวเป็นตัวล่อและรอจนฟ้ามืดแต่ก็ไม่มีแววของไอ้เข้เลยสักนิดในตอนที่กำลังถอดใจสุดท้ายไอ้เข้มันก็ยอมมาตามนัดมันก็ค่อยๆลอยเข้ามาใกล้ฝั่งเรื่อยๆพอมันกระโดดงับเฮกเตอร์ก็ยกวัวขึ้นเปิดโอกาสให้แจ็คยิงยาสลบใส่มันได้1นัดแต่ด้วยแรงกระชากเฮลิคอปเตอร์ของเฮกเตอร์ก็เกิดอาการเสียหายและฮอของเขาก็ตกในที่สุดไอ้เข้มันก็โผล่มาที่ท้ายลำทำให้เฮกเตอร์ตกใจและตกลงไปในน้ำโชคดีที่เขาว่ายกลับขึ้นมาได้แต่แหงที่ลงมาคุ้มกันก็เกือบโดนลากไปอร่อยทั้งหมดก็ระดมยิงใส่ไอ้เข้แต่เคลลี่ที่ไม่ระวังเธอก็ดันพลาดตกรถทำให้ไอ้เข้มันเปลี่ยนเป้ามาหาเธอเคลลี่ก็โดนจระเข้ฟาดหางไป1ทีกระเด็นตกน้ำไอ้เข้ที่กำลังยืนรับลูกกระสุนอยู่มันก็เปลี่ยนเป้าและตรงมาหาเคลลี่อีกรอบเคลลี่เลยตัดสินใจว่ายน้ำไปหาเฮกเตอร์ผมไม่รู้จะคิดอะไรอยู่นะครับหนีจระเข้ลงไปในน้ำทั้งที่ทางวิ่งมีเยอะแยะเฮกเตอร์ก็ตะโกนบอกให้เธอดำลงไปในน้ำซึ่งมันก็ได้ผลเคลลี่สามารถจุกไอ้เข้ได้1สเต็ปแต่ขาของเธอก็ดันไปพันกับสาหร่ายจนไอ้เข้มันวนกลับมาอีกรอบรอบนี้เกือบเอาตัวไม่รอดโชคดีที่มีเสาค้ำเอาไว้พอเธอขึ้นมาได้ไอ้เข้มันก็โผล่มาอีกรอบทำเอาทั้งสองล่วงลงน้ำอีกครั้งไม่รู้รอบนี้โชคดีหรืออะไรนะครับเพราะหัวไอ้เข้มันไปติดกับซากเฮลิคอปเตอร์มันก็พยายามดิ้นและสะบัดออกแต่ก็ออกไม่ได้แฮงที่เห็นแบบนั้นก็ตัดสินใจจะปลิดชีวิตมันซะแต่เฮกเตอร์และเคลลี่ก็ขอเอาไว้ยาสลบก็กำลังออกฤทธิ์เรื่อยๆแจ็คเลยยิงซ้ำไปอีกดอกเพื่อความมั่นใจแต่ในตอนที่คิดว่าทุกอย่างจบแล้วเฮกเตอร์ก็โดนไอ้เข้อีกตัวพุ่งเข้ามาโจมตีแฮงเลยใช้ปืนใหญ่ของเขาเป่าไปทีเดียวหัวกระจุยจากนั้นพวกมืออาชีพก็เพิ่งโผล่มาถึงแจ็คและเคลลี่ก็ได้มีโอกาสไปสานสัมพันธ์กันต่อในตอนจบเราจะได้เห็นว่าป้าแกยังเลี้ยงลูกจระเข้ไว้อีกหลายตัวเลยนะครับแสบจัดและเล็กพาสิทธิ์ภาค1ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับโคตรเขี้ยมบึงนรกถึงหนังมันจะดูเก่าไปหน่อยแต่ก็สนุกไม่หยอกเลยนะครับสมคำล่ำลือเลยนะกับหนังจระเข้ในตำนานเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับอย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะสำหรับใครที่ชอบการสปอยภาษาเพื่อนกับสปอยแบบพูดไม่รู้เรื่องก็อย่าลืมกระทืบไลค์และสตาร์ทปุ่ม Subscribe ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนสปอยบอยตลอดมานะครับสวัสดีครับ